สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมชาญ AP Tech Live นะครับวันนี้นะครับเรามีคลิปการสอนการใช้งานนะครับตัว Adobe Premiere Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะแนะนำเบื้องต้นสำหรับส่วนประกอบต่างๆนะครับภายในโปรแกรมนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูที่หน้าจอนะครับเราเปิดโปรแกรมเลยครับ Adobe Premiere Pro นะครับ Premiere ที่ผมใช้อยู่เป็นเวอร์ชั่น2020นะครับรอโหลดสักครู่นะครับครับก็พอเปิดหน้าตามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราสร้าง new project หรือ open project เดิมนะครับแล้วกด new project ก็ได้ครับแล้วเรามาเลือก folder นะครับที่เราจะทำอยู่ตรงไหนไม่นี่นะครับโอเคกดเจอ folder เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อ name หน่อยนะครับ show EP1 ผมตั้งอย่างนี้นะครับกดโอเคครับผมตัวนี้ก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับนะครับตอนนี้นะครับก็จะเปิดหน้าตามาแล้วส่วนกรอบของตัวโปรแกรมนะครับโดยคร่าวๆนะครับด้านบนก็จะเป็นก็เรียกว่าเมนูทูบาร์นะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับที่เอาไว้สั่งงานนะครับรายละเอียดอยู่ข้างบนเยอะแยะนะฮะเรามาดูส่วนที่มันใหญ่ๆก่อนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพาเนลต่างๆนะครับพาเนลนี้พาเนลนี้พาเนลนี้นะครับแต่ละพาเนลต่างๆยังไงนะครับอย่างพาเนลแรกสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวโชว์ของพวกคลิปต่างๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าSource Monitor นะครับเป็นตัวที่เอาไว้โชว์ตัวอย่างของคลิปนะครับหรือว่า footage ที่เราจะมาใส่นะครับส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าโปรแกรมมอนิเตอร์นะครับเป็นตัวแสดงผลของตัวไทม์ไลน์ของคลิปที่เราตัดต่อทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและตัวนี้จะเรียกว่าเป็นส่วนที่เก็บของคลิปนะครับตัวฟุตเทจต่างๆแล้วก็เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปในโปรแกรมในคลิปของเรานะครับและส่วนตรงนี้เป็นไทม์ไลน์นะครับเป็นไทม์ไลน์ที่เป็นเหมือนกับเป็นเลเยอร์ชั้นๆๆของคลิปของเสียงต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปว่าเป็นการลำดับยังไงการตัดต่อยังไงนะครับมาเดี๋ยวเราลองใส่เล่นๆดูนะครับเวลาใส่เนี่ยเราก็สามารถการใส่เนี่ยเอาง่ายๆนะครับเราไปที่โฟลเดอร์นะครับเมื่อเรามีโปรแกรมไว้แล้วเนี่ยเราลากมาเลยปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเสียงนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ลากมาปุ๊บอันนี้ปกเป็นตัววิดีโอนะครับก็จะมี2ตัวแล้วนิ้วไปค้างเนี่ยเราก็สามารถรีวิวได้นะครับเลื่อนต่างๆได้โอเคการแสดงผลของส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะแสดงแบบเล็กก็ได้นะฮะใหญ่ก็ได้นะครับนี่ทำให้ดูนี่ใหญ่เล็กนะฮะหรือว่าจะจัดเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับจัดเป็นยังไงก็ได้นะฮะโอเคส่วนมากผมจะใช้แบบให้เห็นบ้างเล็กน้อยฮะจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับการลากมาวางของตัวคลิปนะครับตัวฟุตเทจต่างๆสมมติเราลากตัวนี้ประเดิมเลยลากมาปุ๊บตัวคลิปที่เราโยนลงไปเนี่ยมันก็จะทำการใส่เข้าไปในไทม์ไลน์นะครับมันจะแบ่งเป็นเลเวลเป็นเลเยอร์ต่างๆนะครับส่วนนี้ทั้งสองส่วนนี้ตัวนี้คือตัวคลิปนะครับส่วนนี้คือตัวเสียงนี่คือการใส่เข้ามาแล้วนะครับเราเล่นสามารถเล่นนี้ได้โอเค
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำตรงนี้ก่อนตรงนี้มีส่วนหนึ่งก็คือสมมติเราดับเบิลคลิกตรงนี้ปุ๊บเรายังไม่ได้ทำการโยนเข้าไทม์ไลน์นะครับเราสามารถที่คลิกตรงนี้แล้วก็เล่นดูส่วนต่างๆได้ตรงนี้เป็นส่วนของตัวเลื่อนว่าเราจะไปในตำแหน่งไหนนะครับของตัวคลิปนะครับเราเลื่อนตรงไหนปุ๊บเราก็ดูได้แล้วเราก็ถ้าเราโอเคแล้วเราก็ลากมาวางอย่างนี้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสำหรับการใส่คลิปเข้าไปในไทม์ไลน์นะครับส่วนการใส่เสียงก็เช่นเดียวกันนะครับลากมาแต่เวลาใส่เสียงเนี่ยมันจะไว้ด้านล่างนะครับคือมันแบ่งเป็นโซนนะครับว่าเสียงจะอยู่ข้างล่างเสียงก็จะมีหลายๆชั้นแล้วแต่ว่าเราจะใส่กี่เสียงนะครับผมใส่เสียงหนึ่งอาจจะไว้ต่อตรงนี้หรือว่าจะไว้ด้านล่างก็ได้ให้มันผสมกันนะครับนี่คือเสียงที่เราใส่เข้ามาแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆที่สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปต่อไปนะครับว่าตัวแต่ละตัวนั่นนะฮะส่วนใหญ่เขาใช้อะไรกันนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดมาแล้วหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะครับสามารถที่คลิกตรงนี้ได้นะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นการจัดของพาร์ทต่างๆในตัวโปรแกรมนะครับว่าจัดเรียงอย่างไรนะครับส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ตะกี้ก็คือเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็คือเหมือนกับใช้บ่อยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะดูแล้วเข้าใจง่ายดีนะเดี๋ยวเพื่อนๆใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้นะครับส่วนตัวกราฟิกตัวนี้ก็มีใช้พอสมควรนะครับเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องไททอลเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเรื่องเสียงฮะเอฟเฟกต์คัลเลอร์นะครับมีหลายอย่างนะครับโอเควันนี้ผมแนะนำเบื้องต้นนะครับว่าส่วนประกอบมันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปได้บ้างนะครับสำหรับ Adobe Premiere Pro นะครับผมเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแนะนำส่วนประกอบต่างๆของตัว Adobe Premiere Pro เบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อที่ใช้งานไม่ยากนะครับสะดวกมากๆนะครับเพื่อนๆหลายคนลองเอาไปหัดเล่นดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำการส่งให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไลค์คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ